เนี่ยค่ะจะอยู่ซ้ายมือนะคะจะอยู่มันก็จะมีของกินนะคะมีหมาล่าโบอิ้งด้วยนะแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวนะคะซึ่งเนี่ยค่ะวันนี้แม่บีก็จะมาเย็นนิดนึงนะเพราะว่าเผื่อว่าจะได้คนน้อยนะเพราะว่าเท่าที่ดูมารู้สึกว่าอุ๊ยคนจะเยอะตลอดเลยนะคะวันนี้ก็เลยลองพามาเย็นนิดนึงเนาะก็มีรถเลยด้วยนะแล้วก็กำลังจะมีรถตามมานะคะนี่แล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรด้วยนะนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะวันนี้ก็จะเป็นทริปที่แม่เบียแอบหนีเที่ยวนะคะแอบหนีน้องๆมาเที่ยวนะคะที่นี่เลยด้านหน้าของเรานะคะก็จะเป็นนี่กล้องยังแผ่ไม่เห็นนะเดี๋ยวแม่มีโค้งมาอย่างนี้จีเนี่ยลูกเห็นไหมคะเนี่ยมาตอนช่วงเย็นอะช่วงเย็นหน่อยอะมันก็จะแดดร่มนะคะเนี่ยเห็นไหมคะก็จะร่มหน่อยโอ้ยถ้ามาเช้าๆก็จะร้อนพอสมควรเลยมันดูเก่งย่าให้เด็กวิ่งเล่นได้ด้วยนะคะก็ได้ตั๋วมาแล้วนะคะนี่นะคะตั๋วเครื่องบินนี่เห็นไหมตั๋วเครื่องบินนะคะเวลาทำการนะคะดังถึงสุขเปิด10โมงถึง1ทุ่มนะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์เราวันหยุดนะคะเริ่ม9โมง1ทุ่มค่ะโอเคไปเดี๋ยวเราขึ้นไปขึ้นไปข้างบนเห็นส้มเขาป่าวเขาป่าวก็แม่บีที่แม่บีเดินขึ้นบันไดมานะคะนี่นะคะก็จะเป็นประตูทางเข้าค่ะใครเคยเครื่องบินนะก็เวลาที่เช็คอินแล้วก็เดินเข้าเครื่องบินไปนะนี่ก็เป็นครั้งแรกนะคะครั้งแรกที่ขึ้นเครื่องบินค่ะชีวิตจริงยังไม่เคยขึ้นเครื่องบินเลยนะคะยังไม่เคยขึ้นเครื่องบินไปไหนเลยนะคะวันนี้ทริปนี้นะคะแม่บีหนีเที่ยวค่ะแม่บีหนีเที่ยวมาเพื่อนพาเพื่อนๆมาดูเครื่องบินนะคะโบอิ้ง747นะคะที่ทางการบินไทยอ่ะเขาปลดระหว่างไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ก็คงจะแบบว่าประมาณว่ามีการซื้อเครื่องบินลำเปล่านะคะเพื่อที่จะมาทำเป็นคาเฟ่นะคะคาเฟ่ซึ่งคาเฟ่นี้น่าจะรู้กันดีเนาะเป็นที่รู้จักกันดีอยู่นะคะก็คือตั้งอยู่ที่บริเวณตำแหน่งของลาดกระบังนะคะใครที่รู้จักตลาดหัวตะเข้ต้องมาถูกแน่นอนมาไม่ยากนะคะสังเกตง่ายๆค่ะถ้าวิ่งขับรถตรงมานะคะจากเส้นอ่อนนุ่มตรงมาอย่างเดียวนะคะแยกไฟแดงสนามบินสุวรรณภูมิตรงมาอย่างเดียวเลยนะคะพอถึงตลาดหัวตะเข้ให้เพื่อนๆชิดซ้ายนะคะเพราะว่าตรงจุดนั้นอาจจะมีมุมบังนิดนึงนะคะโบอิ้ง747เนี่ยจะให้สังเกตชื่อนะคะของร้านก็คือหมาล่าโบอิ้ง747เพราะเครื่องบินเขาจะหลบอยู่ด้านในนิดนึงนะคะบางคนขับเลยนะคะขับเลยเมื่อกี้แม่บีมาก็ขับเลยไป2คันนะคะโอเคค่ะเราก็จะมีตั๋วนะคะนี่นะคะเป็นตั๋วที่แม่บีซื้อเนี่ยเห็นไหมคะก็จะมีเนี่ยให้สังเกตชื่อร้านอันนี้เลยจะหาง่ายนะคะถ้าหาเครื่องบินเราจะมองไม่เห็นว่ามันจะบังนิดนึงนะคะตัวนี้ก็จะสามารถนำไปแลกกาแฟด้านในได้นะคะมูลค่า120บาทคราวนี้มาคนเดียวนะคะหนีเที่ยวคนเดียวค่ะมาเย็นๆลมมาเย็นๆแดดจะไม่ร้อนนะคะมาบ่ายๆเนี่ยจะร้อนนิดนึงนะฝั่งทางด้านนี้ค่อนข้างร้อนนะเพราะว่าเคยมาดูแล้วนะคะช่วงเช้าไปแล้วก็ช่วงบ่ายไปเนี่ยแดดร้อนตอนที่แม่บีมานะคะนะเวลานี้ก็ประมาณบ่ายประมาณ4โมงเย็นนะคะ4โมงนิดหน่อย4โมง20นาทีนะคะก็กำลังดีค่ะวิวดีแล้วก็ลมเย็นนะคะที่นี่ก็เมื่อกี้เวลาทำการวันนี้แจ้งไว้ให้แล้วนะก็ยังทันเปิดปิด1ทุ่มค่ะจันทร์ถึงศุกร์นะคะเปิด10โมงปิด1ทุ่มค่ะเสาร์อาทิตย์วันหยุดนะคะเริ่มเปิด9โมงปิด1ทุ่มค่ะก็แต่ว่า
เสาร์อาทิตย์เนี่ยคิวจะยาวนิดนึงนะมีหลายเสียงบอกเลยนะคะว่าเสาร์อาทิตย์ต้องรอคิวขึ้นเครื่องงาน 1-2 ชั่วโมงเลยนะคะว่าลมดีมากเลยออกมาตอนเย็นๆอ่ะDear passengers, please check all your belongings before leaving the aircraft. On 747, Taipei Airlines will not be serving any loss of baggage. Thank you. สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับท่านผู้โดยสาร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 ตรงนี้นะคะเวนขึ้นมาที่เวนกลางลำนะคะก็จะเป็นคาเฟ่ต่างๆนะคะเราก็นำตั๋วเนี่ยมาแลกซื้อเครื่องดื่มได้นะคะก็แลกเครื่องดื่มนั้นเครื่องดื่มนั้นมีสีสันมากเลยที่นั่งนะคะก็อาจจะไม่สวยที่นั่งบนเครื่องบินของจริงนะว่าเป็นยังไงนะก็เป็นเครื่องนั่งที่เครื่องก็เป็นเก้าอี้นั่งที่เป็นแบบสไตล์คาเฟ่นะคะบนเครื่องบินก็จะมีเรียกว่าอะไรมีการประกาศจำลองอ่ะจำลองว่าคุณอยู่บนเครื่องบินจริงๆเลยอ่ะก็จะมีเสียงอยู่นะคะที่จะเข้าไปรวมเรื่องความเป็นไปได้ตลอดเวลาตอบแบบหลอกๆเป็นSTA ครับซึ่งเป็น Boeing 747-400 ครับซึ่งมีขนาดความใหญ่มหึมาที่สุดในประมาณเมื่อ10ปีก่อนครับก่อนที่จะถูกบริษัท Airbus A380 ทำลายทันทีไปและที่มีวันนี้ตอนนี้ได้ถูกกระบะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งสายการบินแรกที่ใช้เครื่องบินลำนี้นั่นก็คือสายการบินเวียดนามครับและถัดมาได้มีการปรับเปลี่ยนขึ้นมาเรื่อยๆจนล่าสุด2015ถูกใช้โดยสายการบินโพลีไทยนั่นเองครับเกือบ 90% เชียวหรือที่นั่นนี้ไปค่ะโดยเฉพาะแค่สามกันค่ะจะมีมูลค่ามากถึง16ล้านบาทครับแล้วก็รวมมูลค่าการตกแต่งและการจัดวางโดยที่ในบริเวณ10ไร่แห่งนี้นะครับผมรวมมูลค่าทั้งสิ้นถึง50ล้านบาทเลยทีเดียวเชียวครับและในเครื่องบินลำนี้นะครับผมเราได้มีการดีไซน์แล้วก็ตกแต่งในสไตล์แบบใหม่ที่บริษัทอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนในการขึ้นเครื่องบินของเราเองนั่นเองซึ่งในการดีไซน์การตกแต่งครั้งนี้เราเรียกว่าสไตล์ของการเที่ยวครับมีความคิดในที่ในที่นี้จะหมายถึงการเปลี่ยนโครงสร้างมีการเปลี่ยนโครงสร้างอาคารต่างๆซึ่งเราจะมีการเปลี่ยนโครงสร้างการให้เป็นแบบและสามารถขึ้นมาเดินเราขึ้นไปชั้นสองตรงนี้ค่ะขึ้นมาแล้วชั้นสองค่ะโหนี่คงจะเป็นชั้นบิสเนสมันทยอยกันขึ้นมาดูนะคะก็ด้านบนนี้ก็ยังมีที่นั่งแต่ว่าวันนี้วันธรรมดานะ6คงจะไม่แน่นนะคะก็ต้องมีการสลับต่อคิวกันขึ้นไปรอขับเครื่องบินเนาะบริเวณที่ด้านหลังของดีนั้นก็คือเป็นตำแหน่งที่นั่งนะคะของกัปตันก็จะมีหมุดให้ใส่ด้วยนะไม่มีมาคนเดียวไม่รู้จะถ่ายได้หรือเปล่าถ้าใส่หมวกแต่เขามีหมวกกับแต่ให้ใส่ด้วยนะ
ช่วงห่างทิ้งระยะห่างนะคะแม่พี่ก็ขออนุญาตเอาแมสออกค่ะรับลมโชยค่ะนี่เลยค่ะถ้าใครอยากมานะคะก็ต้องมาตอนช่วงเย็นนะคะเพราะจะร่มนะคะร่มนะข้างล่างก็ร่มสามารถเดินลงไปเล่นได้นะคะเดินเล่นได้ที่นั่งนะคะหรือใครอยากจะขึ้นมาด้านบนก็ไม่ได้แออัดนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มนะคะกาแฟนะถือว่าเป็นรสชาติแปลกใหม่หอมนะหอมแบบหอมกาแฟสำหรับคนที่เสพติดกาแฟอย่างไม่บีเนี่ยหอมค่ะกาแฟหอมนะคะราคาก็ประมาณหนึ่งเนาะเพราะว่าเขาก็จะต้องมีเขาเรียกว่าค่าบริการสถานที่นะคะก็เหมือนกับเราซื้อทิเก็ตนะเหมือนกับเราซื้อตั๋วเข้าไปถ่ายรูปนะเนาะเข้าไปชมในสถานที่ต่างๆนะคะก็เรียกว่าถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่แม่บีได้มาขึ้นเครื่องบินค่ะถึงจะไม่ได้บินบนท้องฟ้าจริงๆนะคะแต่ก็ประทับใจมากเลยเพราะว่าไม่เคยขึ้นเครื่องบินเลยนะคะยังไม่เคยนั่งเครื่องบินเลยนะเครื่องบินจริงๆก็ยังไม่เคยนั่งนะคะมานั่งเครื่องบิน Boeing 747แบบปลดระวางแบบนี้ก็ถือว่าประหยัดสตางค์นะคะในราคา120บาทเท่านั้นเองนะคะลมเย็นวิวดีค่ะต้องมาตอนเย็นๆนะก็พาออกมาจากตัวเครื่องบินแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างดูนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูพื้นที่ด้านล่างด้วยนะคะว่ามาตอนเย็นแล้วเนี่ยแดดร่มค่ะแดดร่มนะคะช่วงนี้ก็ลานจอดรถยังว่างๆอยู่นะยังมาได้อยู่นะคะใครเพิ่งเลิกงานก็ยังมานะคะปิดถึงทุ่มค่ะมาถ่ายรูปมาชมวิวนะคะเพราะว่าตอนเย็นๆเนี่ยจะสามารถเดินด้านล่างได้ค่ะเดี๋ยวเราก็เดินไปดูกันต่อนะคะเดินไปดูนี่ค่ะของด้านนอกเห็นไหมนี่ไงเครื่องบินว่าติดทางด้านนี้ไม่ได้ทำนะคะก็จะทำทางด้านหนึ่งนี่ค่ะบันไดเดี๋ยวเขาไม่ขึ้นห้องน้ำแล้วแต่เข้าไปไม่ได้นะคะอย่าเข้าไปดูของเขาไม่ได้7คาเฟ่นะคะแอดลาดกระบังนี่เลยเห็นไหมเครื่องบินลำใหญ่ๆนะคะก็ถือว่าประทับใจเพราะว่าแม่บีไม่เคยขึ้นเครื่องบินนะคะวันนี้ก็ได้มาขึ้นเครื่องบินเป็นครั้งแรกเลยนะคะก็ถือว่าส่วนตัวแล้วชอบนะคะกาแฟถือว่ารสชาติอร่อยนะคะกาแฟเนี่ยรสชาติหอมลงคอเลยนะคะลองมาชิมกันสำหรับวันนี้นะคะก็หมดสมแก่เวลาที่จะต้องกลับแล้วล่ะค่ะน้องๆรอกันอยู่นะคะก็ยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องแม่บีชีวาวากันด้วยนะคะวันนี้ค่ะ
ามาเที่ยวคาเฟ่ที่อยู่บนเครื่องบินลำใหญ่โตแบบนี้หวังว่าเพื่อนๆคงจะถูกใจนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้แม่บีชิบาวาก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะบ๊ายบาย